สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการถักหมวกลายนี้นะคะจะใช้โมจะสาธิตเป็นไหมสีขาวนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข็มโครเชต์นะคะโมจะใช้เป็นเข็มเบอร์8ทับ0นะคะเบอร์นี้นะคะขั้นตอนแรกเราก็ถักโซ่37ห่วงโซ่นะคะพอเราถักได้37ห่วงโซ่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถักเลื่อนห่วงนะคะถักเหมือนแบบเลื่อนห่วงนะคะตรงห่วงแรกตรงนี้นะคะ4ครั้งนะคะ1 2 3 4ไม่ต้องดึงให้ตึงมากนะคะทีนี้เราก็จะถัก V นะคะนี่โมเรียกว่าถัก V นะคะ half double crochet ก็พันหัวเข็มแล้วก็แทงเข็มลงไปที่ห่วงถัดไปนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดได้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะเราจะทำแบบนี้5ครั้งนะคะอันนี้เราได้1ครั้งละ2 3 4 5พอเราได้5ครั้งแล้วนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงอีก5ครั้งค่ะถักเหมือนเราถักเลื่อนห่วงนะคะอันนี้คือไม่ต้องดึงตึงนะคะต้องดึงมากให้มันตึงไม่ต้องดึงไหมให้มันตึงมาก5ครั้งนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็ถัก V นะคะ5ครั้งห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่พอเราถักได้5ครั้งนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5พอเราถักเลื่อนห่วง5ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราก็ถัก V 5ครั้งค่ะพอเราถัก V 5ครั้งแล้วนะคะที่เหลือตรงนี้นะคะเราจะถัก X ทั้งหมดเลยค่ะต่อห่วงนะคะเราก็นับไปด้วยนะคะถัดไปก็ถัก X 1
2 3 4 5 6ค่ะเราถักมาครบห่วงก็จะอยู่ที่เราก็จะถัก X ได้อยู่ที่7แถวนะคะแล้วทีนี้นะคะอันนี้เราจะทำเป็นชายหมวกนะคะส่วนล่างข้างล่างนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นลายนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะลายตรงนี้เราก็ถัก V นะคะตรงนี้ถักเลื่อนห่วงก็จะมีได้อยู่3ลายนะคะ3ช่องนะคะ3ช่วง1 2 3ตรงนี้นะคะที่ส่วนที่เราจะทำเป็นลายนะคะแล้วตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนบนของหมวกนะคะพอต่อไปนะคะพอเราถักตรงนี้ x ตรงนี้ได้7ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่1แล้วทีนี้เราก็จะถักโดยเราจะแทงเข็มลงไปตรงห่วงนี้นะคะห่วงเดียวนะคะก็ถัก x ค่ะเหมือนเดิม1แล้วก็นับไปด้วยนะคะ2 3 4 5 6 7ก็จะได้7แถวพอดีนะคะก็จะเท่ากันพอดีนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็ถัก V เหมือนเดิมนะคะเกี่ยวได้แบบนี้พันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักห่วงตรงนี้นะคะเส้นเดียวตรงนี้นะคะ5ครั้งค่ะ1 2 34 5พอเราได้5ครั้งแล้วนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงค่ะก็ถักแทงเข็มลงไปตรงได้ไหมเส้นนี้นะคะ1 5ครั้งค่ะสองสามสี่ห้าแล้วมาถึงตรงนี้เราก็ถัก V นะคะ5ครั้ง1 2สี่ห้ามาถึงตรงนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ถัก V นะคะ5ครั้ง2 3 4พอเราถัก V ได้5ครั้งแล้วนะคะท
ีนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะตรงนี้จำได้ไหมคะที่เราถัก4ครั้งตอนที่เราเริ่มต้นเราถัก4ครั้งทีนี้ตอนนี้เราก็ถัก4ครั้งเหมือนเดิมนะคะถักเลื่อนห่วงนะคะพยายามอย่าดึงไหมให้ตึงนะคะถ้าถักแบบเลื่อนห่วงอย่างนี้นะคะ1 2 3 4ก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่1นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมนะคะสำหรับข้างบนของส่วนบนของหมวกนะคะหนึ่งสี่ครั้งสองสามสี่พอเราถักได้4ครั้งนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะตรงนี้นะคะถักเลื่อนห่วง5ครั้งนะคะ1 2 3พอเราได้5ครั้งแล้วนะคะพอเราได้5ครั้งนะคะเห็นไหมคะตรงลายตรงนี้มันจะมีเราถัก V อยู่2แถวนะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เราจะถักเลื่อนห่วงนะคะทีนี้ต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะถัก V นะคะ5ครั้งนะคะ1 2 3 4 แล้วก็5พอเราถักตรงนี้ได้5ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะตรงนี้นะคะ1 5ครั้ง2 3 4ลายมันจะสลับกันนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้นะคะเราก็ถักV นะคะ5ครั้ง2 3 4 พอเราถัก V 5ครั้งนะคะเราถึงตรงนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะ5ครั้งค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะถึงชายหมวกตรงนี้นะคะส่วนล่างนะคะเราก็ถัก X นะคะทั้งหมด7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6
7ก็จะอยู่ที่7ครั้งพอดีนะคะแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วก็ถัก X เหมือนเดิมนะคะสำหรับตรงส่วนชายของหมวกนะคะ1 2 3 4อันนี้นับเพื่อความชัวร์นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ1 5ครั้งค่ะสองสามสี่ห้าพอเราถักเลื่อนห่วง5ครั้งแล้วนะคะตรงนี้เราก็ถักที่เราถัก V ตรงนี้นะคะเราก็ถัก V นะคะ5ครั้งทีนี้พอเราถัก V ได้5ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะ5ครั้งแถวต่อไป1 2เนี่ยค่ะสาเหตุที่บอกว่าให้ไม่ให้ดึงไหมให้ตึงมากพยายามดึงไหมให้ยันยานไว้นะคะพอเราได้5ครั้งนะคะตรงนี้เราก็ถัก V นะคะ5ครั้ง1 3 4 5แล้วทีนี้เราก็ถักเลื่อนห่วง5ครั้งเราก็จะถักเลื่อนห่วงอีก4ครั้งนะคะเพราะว่าตรงชายข้างบนของหมวก2 4ครั้งที่โมนับบางครั้งหมวกก็ลืมก็เลยนับเวลาถักด้วยนี่ค่ะก็จะเริ่มเห็นเป็นลายแล้วนะคะเห็นไหมคะทีนี้นะคะเราก็กลับด้านเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่1เราก็ถักเลื่อนห่วง4ครั้งเหมือนเดิมสาม
4ครั้งแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักพอถึงตรงนี้นะคะจะเห็น V ตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นช่องตรงนี้นะคะที่เราจะต้องถัก V นะคะ5ครั้งมันจะเป็นเหมือนเว้นวรรคไว้อะค่ะนี้ขนาดพยายามดึงไหมไม่ให้ตึงแล้วนะคะยังแน่นขนาดนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะจะเห็น V เราถัก V เป็นดอกเป็นเหมือนใบไม้อะเป็นลายตรงนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงเพราะว่าเราถัก V ตรงนี้แล้วนะคะ5ครั้งพอมาถึงตรงนี้เราก็ถัก V เหมือนเดิมพอเราเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนะคะ5ครั้งถึงตรงนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงค่ะถึงตรงนี้เราก็ถัก V นะคะ5ครั้งพอเราได้5ครั้งแล้วนะคะมาถึงตรงชายหมวกข้างล่างส่วนล่างนะคะเราก็ถัก X 7ครั้งนี่ค่ะก็จะขึ้นเป็นลายแบบนี้นะคะเราก็จะถักสลับกันไปมาแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นลายแบบนี้นะคะทีนี้นะคะวิธีดูลายนะคะเดี๋ยวโมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถักโซ่หนึ่งกลับด้านนะคะแล้วตรงนี้เราก็ถัก X 7ครั้งเหมือนเดิมตรงส่วนล่างของหมวกใช่หรือเปล่าหรือเกินเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะต้องนับค่ะลายนี้เพราะว่ามันบางครั้งก็ลืมI
เคพอเราได้7ครั้งแล้วนะคะตรงส่วนชายของหมวกนะคะทีนี้นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าจะเห็นว่ามี V อยู่แถว1แถวนะคะเราก็จะถัก V นะคะ5ครั้งแล้วมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะห้าครั้งพอเราได้5ครั้งตรงนี้เราก็ถัก V นะคะมาถึงตรงนี้เราก็ถักเลื่อนห่วงสองสามห้าพอเราถักเลื่อนห่วง5ครั้งเราก็ถัก V นะคะ5ครั้งตรงนี้1 2 3 4 5พอเราได้5ครั้งนะคะตรงนี้สุดท้ายก็เลื่อนห่วง4ครั้งนี่ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะลายนะคะพอเราถักกลับมานะคะกลับมาทางด้านนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงนะคะเพราะว่าเราได้ V 2แถวแล้วนะคะเลื่อนห่วงมาตรงนี้นะคะแล้วก็มาถักถัก V ตรงนี้นะคะเราถักเลื่อนห่วงมาตรงนี้เราก็ถัก V ตรงนี้ก็คือมันจะสลับกันไปนะคะลายนะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ถักสลับไปมาแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ไซส์เท่ากับขนาดศีรษะของเราเองนะคะถักแล้วก็ลองวัดดูเรื่อยๆนะคะค่ะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะเป็นลายแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นลายสวยๆแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะมาถักตรงส่วนข้างบนนะคะส่วนบนของหมวกนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะถักโซ่2ครั้งนะคะ1 2แบบนี้นะคะทีนี้เราจะถักถักเหมือนแบบให้หมวกหุบเข้านะคะเวลาเราเย็บจะได้ดูสวยงามถักให้เหลือห่วงเนี่ยลดจำนวนห่วงลงนะคะก็พอโซ่2แล้วเราก็ถักแบบนี้นะคะเกี่ยวได้แล้วก็ถอดได้แบบนี้นะคะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะคะเห็นไหมคะทีนี้เราก็ถอดได้ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เราก็ทำอีกเหมือนเดิมค่ะห่วงต่อไปตรงแถวนี้แถวนี้แถวนี้นะคะ
หนึ่งครั้งสองครั้งพอเราได้สามครั้งเราก็ถอดได้ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามพยายามดึงได้ให้มันชิดๆกันนะคะส่วนบนของหมวกเวลาเราเย็บจะได้หุบเข้าดูสวยงามอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายเลยนะคะต้องใช้ตรงนี้นะคะสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะทีนี้ข้างบนก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านในนะคะเราจะกลับด้านนะคะหลังจากที่เราเย็บหมวกเสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็มาถักเย็บตรงนี้นะคะพยายามให้แถวมันตรงกันนะคะนี่ค่ะเริ่มจากแถวแรกเลยนะคะตรงนี้นะคะไหมพันกันนะคะเห็นไหมคะแล้วตรงขอบที่เราถักตรงนี้นะคะกับตรงนี้นะคะกับตรงนี้นะคะมันก็จะตรงกันเห็นไหมคะแบบนี้นะคะให้มันตรงกันนะคะต้องใช้เวลาดูให้แน่ใจก่อนนะคะจะได้ออกมาสวยๆ
นี่ค่ะไหมเส้นนี้นะคะเราจะแทงเข็มตรงไหมเส้นเดียวตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ใช้เป็นเข็มเย็บก็ได้นะคะถ้าใครไม่ถนัดเย็บไม่ถนัดถักเย็บแบบนี้นะคะนะคะก็เย็บประมาณนี้นะคะเย็บมาเนี่ยค่ะมันจะสลับกันแบบนี้นะคะก็เย็บมาจนถึงสุดท้ายเลยนะคะปลายแถวสุดท้ายนะคะอันนี้พอเย็บข้างล่างเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือที่ใช้เข็มเย็บนะคะที่ใช้เข็มโคเชถักเย็บนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเย็บส่วนบนของหมวกนะคะอันนี้ก็เย็บง่ายๆค่ะแล้วก็มาตรงนี้ก่อนพอเราเย็บติดกันนะคะปลายเชือกตรงนี้นะคะปลายไหมตรงนี้เราก็ผูกติดกันได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหมวกของเรานี่ตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเป็นช่องแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาปอมๆ มาใส่ตรงกลางนะคะยึดใส่ตรงกลางทีนี้เราก็กลับด้านนะคะนี่
พอเรากลับด้านเสร็จแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเหมือนลายเหมือนที่เราถักนิตติ้งอะค่ะเหมือนลายนิตติ้งเลยลายสวยอะอันนี้ตรงรอยที่เชื่อมต่อนะคะมองแทบไม่ออกเลยก็เสร็จแล้วค่ะค่ะอันนี้คือที่ใส่พร้อมๆแล้วนะคะใส่ลูกฟูก็จะได้หมวกแบบนี้นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะก็ถ้าชอบก็ถักตามกันดูนะคะ